ในศรีลังกานะครับราชปักษานะครับหรือราชปักษาเนี่ยตัดสินใจที่จะเดินทางนะครับกลับประเทศหลังจากคนของเขาสามารถที่จะเข้าทำการปกครองและบริการจัดการบริหารประเทศได้และสามารถคุมอำนาจได้โดยรวมก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำแล้วก็มีการประธานาธิบดีคนใหม่ก็จัดที่พักให้อดีตประธานาธิบดีนะครับคนเก่านะครับเขาจึงเดินทางออกจากประเทศไทยก่อนหน้านี้นะครับเดินทางหลบหนีไปสิงคโปร์มาอยู่ที่ไทยอ้างว่าค่าใช้จ่ายสูงนะครับก็ตอนนี้ก็กลับไปประเทศของตนเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศช่วงนี้เรื่องของสงครามพลังงานยังคงเป็นประเด็นสำคัญนะที่รับความเดือดร้อนกันไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับเราไปดูการเคลื่อนไหวกันว่าตอนนี้มีการความคืบหน้าอย่างไรองค์การอนามัยโลกมีการจับตาโรคปอดบวมปริศนานะครับในอาร์เจนตินาตอนนี้ก็ปรากฏว่าตายไปแล้ว3รายนะครับยังไม่รู้ต้นตอการระบาดองค์การอนามัยโลกจับตามองนะครับการระบาดของโรคปอดบวมปริศนาซึ่งผู้ป่วยเกิดขึ้นแล้วอย่างน้อย10รายในอาร์เจนตินานะครับตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว3รายโดยแพทย์ยังไม่รู้สาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ต่างจากโควิด -19 ในขณะที่สถานการณ์การสู้รบในยูเครนนะครับก็สื่อก็รายงานว่าทำไมเคียฟต้องเปิดการรบตอบโต้ในช่วงนี้ทั้งที่ดูยังไม่มีความพร้อมนะครับสื่อตะวันตกนะครับได้รายงานเรื่องการเปิดรุกโจมตีครั้งใหญ่โดยที่ไม่มีการคุ้มกันทางอากาศอย่างเป็นเรื่องราวนะครับคือปฏิบัติการอย่างน่าตระหนกที่ไม่มีนักยุทธศาสตร์การทหารสักกี่คนจะกล้าทำแต่ทำไมเคียฟถึงโยนความระมัดระวังทิ้งกับสายลมและยังไงก็ต้องเปิดการรุกรานตอบโต้ให้ได้เป็นสิ่งที่สื่อทำการตั้งข้อสังเกตยุโรปตอนนี้ก็พังอะเลยทีเดียวฮะรัสเซียก็ปิดท่อก๊าซนะครับ Nord Stream 1ต่อแบบไม่มีกำหนดนะครับอ้างพบปัญหาระหว่างการซ่อมบำรุงรัสเซียขยายเวลาการระงับก๊าซธรรมชาตินะครับสายท่อ Nord Stream 1นะครับเข้าไปยังเยอรมนีต่อแบบไม่มีกำหนดนะครับโดยอ้างว่าปัญหาระหว่างการเปิดซ่อมบำรุงสร้างความหวาดผวาต่อบรรดาชาติยุโรปที่กำลังเร่งกักตุนพลังงานเพื่อให้เพียงพอกับฤดูหนาวที่จะมาถึงก๊าซท่อ Nord Stream 1ที่ผ่านใต้ทะเลบอลติกมีกำหนดจะเปิดก๊าซอีกครั้งนะครับในช่วง1นาฬิกาของวันนี้แต่หลังจากปิดการซ่อมบำรุงไป3วันอย่างไรก็ตามก๊าซปลอมซึ่งเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจของรัสเซียและผูกขาดการส่งก๊าซผ่านทางท่อดังกล่าวออกมาประกาศว่ายังไม่สามารถเปิดลำเลียงก๊าซได้อย่างปลอดภัยจนกว่าจะแก้ปัญหาน้ำมันรั่วพบในถังหั่นก๊าซได้เสียก่อนโดยไม่ให้กรอบเวลาชัดเจนฮะว่าจะทำการซ่อมแล้วเสร็จนั้นเมื่อใดกันแน่ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ขายอาวุธให้กับไต้หวันอีก 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็จีนก็เดือดพุดๆฮะประกาศจะทำการตอบโต้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกามีการอนุมัติการจำหน่ายอาวุธให้แก่ไต้หวันจำนวน 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 40,000 ล้านบาทโดยจะรวมถึงขีปนาวุธต่อต้านเรือ60ลูกขีปนาวุธชนิดยิงจากอากาศนะครับอีกจำนวน100ลูกขณะที่จีนแสดงความไม่พอใจและขู่ใช้มาตรการตอบโต้กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศแพ็กเกจจำหน่ายอาวุธรอดใหม่นะครับหลังจากจีนเปิดทำการซ้อมรบข่มขู่ไต้หวันพบอาวุธที่อยู่ในแพ็กเกจนี้นะครับได้แก่ขีปนาวุธ Sidewinder ซึ่งสามารถใช้กับการโจมตีทางอากาศนะครับและโจมตีทางภาคพื้นดิน
ขีปนาวุธต่อต้านเรือฮาร์พูนนะครับ355ล้านดอลลาร์สหรัฐและอุปกรณ์เสริมระบบเรดาร์สอดแนมของไต้หวันนะครับตามข้อมูลของสำนักงานความมั่นคงด้านความร่วมมือกลาโหมของสหรัฐอเมริกานะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งผู้นำอดีตผู้นำศรีลังกานะครับก็ตระกูลราชปักษาได้เดินทางออกจากไทยกลับไปถึงนะครับบังกลาเทศเป็นที่เรียบร้อยประชาชนก็เรียกร้องให้มีการจับกลุ่มทันทีโคถาพยะนะครับราชปักษาอดีตประธานาธิบดีของศรีลังกาเดินทางออกจากไทยกลับไปยุงไปยังกรุงโคลัมโบแล้วนะครับขณะที่ชาวศรีลังกาออกมาเรียกร้องกดดันให้มีการจับกลุ่มอดีตผู้นำชาวรายนี้ทันทีราชปักษาเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโคลัมโบโดยมีคณะรัฐมนตรีและนักการเมืองอาวุโสหลายคนไปรอครองมาลัยต้อนรับจากนั้นได้ขึ้นรถยนต์คุ้มกันไปยังบ้านพักแห่งใหม่ในเมืองหลวงนะครับซึ่งประธานาธิบดีลานินวิกรมสิงห์เหผู้นำศรีลังกาคนปัจจุบันได้เตรียมเอาไว้ให้นะครับราชปักษาอาศัยการคุ้มกันทางทหารหลบหนีออกจากประเทศเมื่อเดือนกรกฎาคมหลังจากถูกกลุ่มผู้ประท้วงบุกเข้าไปในบ้านพักประจำตำแหน่งด้วยความโกรธแค้นที่รัฐบาลของเขาบริหารประเทศล้มเหลวทำให้ศรีลังกาต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตที่เลวร้ายที่สุดนะครับนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนก็ออกมาเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับราชปักษาในความผิดต่างๆโดยเฉพาะคดีทุจริตคอร์รัปชันหลายคดีที่ไม่มีความคืบหน้าหลังจากที่ราชปักษาก้าวขึ้นเป็นผู้นำประเทศและมีคดีลอบสังหารนะครับอาลาซานทาวิกรมวิเกรมาตุโกงวิขออภัยครับวิเกรมาตุเกนะครับนักหนังสือพิมพ์ชาวศรีลังกาเมื่อปี2009ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าราชปักษะนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจปรากฏว่าหินยานหนอนะครับทำฝนตกหนักน้ำท่วมนะครับทางการได้มีการเตือนภัยระดับสูงเร่งมีการอพยพประชาชนญี่ปุ่นนะครับรับมือพายุไต้ฝุ่นหินหนามหนอนะครับซึ่งกำลังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณทางตอนใต้ของเกาะโอกินาวาทำให้มีฝนตกหนักน้ำท่วมหลายพื้นที่ทางการประกาศเตือนภัยระดับสูงและเร่งทำการอพยพประชาชนอย่างทันทีกลุ่ม G7 ก็จำกัดราคาน้ำมันของรัสเซียพูดง่ายแต่สื่อวิเคราะห์ว่าทำได้ยากกลุ่ม G7 เห็นชอบในมาตรการจำกัดราคาน้ำมันของรัสเซียที่ขนส่งทางเรือหวังตัดรายได้ของมอสโกท่ามกลางคำถามสำคัญว่าจะนำไปปฏิบัติได้จริงนะครับหรือมากน้อยเพียงใดนะครับในขณะที่รัสเซียก็ขู่หยุดขายน้ำมันให้ฝั่งสหภาพยุโรปการออกมาตรการควบคุมเพดานน้ำมันของรัสเซียเพื่อยับยั้งราคาให้พุ่งไม่ให้พุ่งสูงไปกว่านี้จะทำให้นำสู่การทำลายเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลกนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุสลดปรากฏว่าเกิดเหตุระบบโจมตีนะครับมัสยิดในอัฟกานิสถานมีคนเสียชีวิตไปถึง18รายเจ็บอีกหลายสิบรายเกิดเหตุโจมตีมัสยิดแห่งหนึ่งในเมืองตะวันตกของอัฟกานิสถานนะครับส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายได้รับบาดเจ็บอีกหลายสิบคนเลยทีเดียวรัฐบาลพม่านะครับได้ประกาศคำเผยแพร่ของคำพิพากษาของศาลในพม่าจำคุกองซานซูจีนะครับแล้วก็ใช้แรงงานหนักเป็นเวลา3ปีข้อหาโกงการเลือกตั้งศาลพม่าตัดสินจำคุกองซานซูจีอดีตผู้นำซึ่งถูกกองกำลังทหารนะครับรัฐประหารโคตรอำนาจเป็นเวลา3ปีพร้อมกับให้โทษใช้แรงงานหนักในข้อหาโกงการเลือกตั้งในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นสถานการณ์ทางการเมืองระดับโลกตอนนี้เรื่องของสงครามพลังงานกำลังเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกมาในการต่อสู้ก่อนหน้านี้นะครับผู้บริหารระดับประธานกรรมการบริษัทของพลังงานของรัสเซียปรากฏว่าจู่ๆก็กระเด็นออกมาจากหน้าต่าง
นะครับแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับก่อนหน้านี้ก็มีลูกสาวของกุนซือคนสำคัญของวลาดิเมียร์ปูตินก็ถูกลอบสังหารเช่นกันนะครับและยังมีหลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียไม่ว่าจะเป็นมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรวมกันของฝั่งสหภาพยุโรปล่าสุดก็ใช้การประชุม G7 กลุ่มผู้นำอุตสาหกรรมทั่วโลกกำจัดจะจำกัดเรื่องของราคาน้ำมันไม่ให้สูงไปกว่านี้ด้วยการจำกัดการส่งออกนะครับและกำหนดราคาน้ำมันของรัสเซียนะครับในขณะที่รัสเซียก็ทำการตอบโต้นะครับด้วยการจะไม่ส่งพลังงานนะครับไปยังฝั่งสหภาพยุโรปหลังจากกลุ่ม G7 นะประเทศอุตสาหกรรมนะครับปรากฏว่าใช้วิธีการคว่ำบาตรบีบบังคับรัสเซียนะครับสิ่งเหล่านี้ก็กำลังเกิดขึ้นในศรีลังกาก็เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในศรีลังกานะครับราชปักษานะครับหรือราชปักษาเนี่ยตัดสินใจที่จะเดินทางนะครับกลับประเทศหลังจากคนของเขาสามารถที่จะเข้าทำการปกครองและบริการจัดการบริหารประเทศได้และสามารถคุมอำนาจได้โดยรวมก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำแล้วก็มีการประธานาธิบดีคนใหม่ก็จัดที่พักให้อดีตประธานาธิบดีนะครับคนเก่านะครับเขาจึงเดินทางออกจากประเทศไทยก่อนหน้านี้นะครับเดินทางหลบหนีไปสิงคโปร์มาอยู่ที่ไทยอ้างว่าค่าใช้จ่ายสูงนะครับก็ตอนนี้ก็กลับไปประเทศของตนเองสถานการณ์ในศรีลังกายังคงเป็นปัญหาใหญ่นะครับตอนนี้ศรีลังกาก็จะไปซื้อน้ำมันของทางฝั่งของรัสเซียปัญหาหลักๆของศรีลังกาเกิดขึ้นจากปัญหาของประชานิยมนะครับทำให้ประเทศนั้นเกิดสถานการณ์ที่ล่มสลายการต่อสู้ทางการเมืองด้วยการเกทับนะครับทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ชนะการเลือกตั้งสุดท้ายปลายทางเกิดการชุมนุมประท้วงประเทศล่มสลายทางเศรษฐกิจไฟฟ้าน้ำมันพลังงานต่างๆไม่เพียงพอใช้ในประเทศศรีลังกาเผชิญกับน้ำท่วม1ใน3ของประเทศจมน้ำสถานการณ์หนักเลยนะครับในระหว่างนี้นะครับแล้วก็มีการเรียกร้องขับไล่ประธานาธิบดีจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอกจากศรีลังกาแล้วนะครับในฝั่งของสหภาพยุโรปตอนนี้สงครามพลังงานกำลังเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะนะครับฝั่งสหภาพยุโรปก็พยายามจะเล่นงานรัสเซียด้วยการจำกัดราคาน้ำมันของรัสเซียรัสเซียไม่พอใจก็ไม่ส่งน้ำมันไปให้ในฝั่งของสหภาพยุโรปจึงเป็นที่มาของการตายปริศนาของผู้บริหารพลังงานนะครับของทางฝั่งของรัสเซียโดยภาพรวมนะครับจนถึงขณะนี้ต้องยอมรับนะครับสหรัฐอเมริกากำลังเร่งนะฮะเปิดสงครามอาวุธขายอาวุธให้กับทางไต้หวันให้มากขึ้น 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 40,000 ล้านบาทของไทยนะครับหลังจากที่ส่งประธานรัฐสภาส่งบรรดาส.ส.เข้ามายุแบ่งแยกจีนกับไต้หวันยุให้ทำสงครามนะครับและสุดท้ายสหรัฐอเมริกาก็ขายอาวุธซึ่งตอนนี้ก็สหรัฐอเมริกาก็ใช้วิธีการทำสงครามอาวุธสงครามทางการค้าและเราเริ่มเห็นและนะครับว่าสงครามไวรัสหลังจากโควิด-19 เบาลงก็เริ่มมีการเกิดอาการปอดบวงใหม่ๆเกิดขึ้นที่อาร์เจนตินาและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมีคนเสียชีวิตไป3รายและก็มีผู้ที่ติดเชื้อแล้วอย่างน้อย10คนอย่างไรก็ตามเรื่องเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะครับสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการพิมพ์ธนบัตรโดยไม่มีการนำทองมาค้ำประกันทำให้ฝั่งสหภาพยุโรปสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้มีการเปิดสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธและก็มีการตอบโต้กลับจากฝั่งตะวันออกกลางและฝั่งรัสเซียด้วยสงครามที่เรียกว่าสงครามพลังงานนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ดินดินที่นี้พื้นดินป่าร้องหนาวแล้งดินร้องลางท้อจนใจเตียนขาดแล้วพระองค์ทรงผ่านพบน้ำพระทัยดึงน้ำทิพย์ริบโรภาพพ้นภัยเสียงพระคุณเย็นสิรักพระจอมคนแห่งฟ้าทุกรักคือทุกในพระไทยสุขล้นทางสุขใจ